ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องจริงจังกันนิดนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องการเงินการบัญชีสำหรับโครงการ Mango Space นะครับภายใต้งบประมาณของสสส.นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งไม่เยอะเลยแค่4เช็คลิสต์เท่านั้นหลักข้อแรกง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าถ้าเราเขียนว่าเราจะเบิกอะไรแล้วถึงเวลาจริงเราพยายามเบิกให้ตรงตามที่เราเขียนไว้ตอนแรกเพราะถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยเวลาแก้มันจะยุ่งยากมากมาดูเช็คลิสต์ข้อที่2ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานการใช้จ่ายก็คือการเก็บเวลาเรามีการใช้จ่ายเงินออกไปแล้วก็เก็บหลักฐานกลับมาแล้วก็รวบรวมไว้ส่งเดี๋ยวเราจะมาดูค่าใช้จ่ายที่ใช้กันบ่อยๆในโครงการนี้นะครับตัวแรกก็คือเกี่ยวกับพวกค่าตอบแทนค่าตอบแทนเนี้ยมันหมายถึงค่าตอบแทนนักแสดงค่าตอบแทนอาสาสมัครหรือค่าตอบแทนคนนอกที่เข้ามาช่วยในโครงการของเรานะครับซึ่งเราสามารถจ่ายได้ต่อคนต่อหัวเนี่ยไม่เกิน300บาทและก็มีค่าตอบแทนวิทยากรไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันต่อคนและถ้าวิทยากรเนี้ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเบิกค่าเดินทางบวกเข้าไปได้ครับค่าใช้จ่ายที่2เนี้ยอันเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยแน่ๆก็คือค่ายานพาหนะค่ายานพาหนะคือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางนะครับคิดตามระยะทางจริงนะครับเป็นกิโลนะครับรถเก๋งรถกระบะหรือเรียกว่ารถยนต์ดีกว่าให้คูณ4ต่อ1กิโลเมตรนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะคูณไป2บาทต่อ1กิโลเมตรแล้วก็เอาไปคำนวณขาไปกับขากลับก็คือเหมือนกับสมมติมา10กิโลถ้าเป็นรถยนต์ก็เอาคูณ4ไปถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คูณ2บาทไปแล้วก็บวกไปเผื่อการไปกลับด้วยก็จะเป็นค่ายานพาหนะแล้วค่ายานพาหนะอีกอันนึงก็คือเวลาเราโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางรถแท็กซี่นะครับก็เบิกตามจริงนะครับแล้วก็คูณไปกลับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราไปทางต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีแบบฟอร์มการรายงานการเดินทางซึ่งเดี๋ยวเราจะมีแจกให้ก็จะมีตั๋วแล้วก็แบบฟอร์มการเอาไว้แนบกันอย่างเงี้ยครับอีกอันนึงก็สำคัญมากๆเหมือนกันก็คือค่าอาหารค่าอาหารเนี่ยหมายถึงอาหารว่างเครื่องดื่มที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราประชุมหรือกำลังถ่ายทำหรือกำลังจัดกิจกรรมอยู่เนี่ยแล้วมันเรียกว่ามันต้องกินต้องใช้อะไรเงี้ยก็สามารถเบิกได้โดยค่าอาหารเนี่ยจะเบิกได้ไม่เกิน70บาทต่อคนต่อหัวแล้วก็ค่าอาหารว่างเนี่ยก็จะเบิกได้ไม่เกิน30บาทต่อคนต่อหัวซึ่งวันนึงเราอาจจะกินทั้งอาหารหลักแล้วก็อาหารว่างด้วยก็ได้แล้วก็มาดูในส่วนของค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมันหมายถึงว่าวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปนะครับอย่างเช่นกระดาษหมึกปิ้นลวดเย็บกระดาษปากกาคลิปนิกกระดาษแฟตไดมันซื้อแล้วมันเป็นคุณรูปพันเนี่ยอาจจะซื้อไม่ได้อย่างเช่นคอมพิวเตอร์กล้องปรินเตอร์อุปกรณ์ถ่ายทำไมโครโฟนพวกนี้ไม่ได้อีกอันนึงคือค่าที่พักในกรณีที่เราแบบว่ามีความจำเป็นต้องค้างคืนระหว่างการทำกิจกรรมเนี่ยก็สามารถเบิกได้โดยมีเรทค่าห้องพักเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน800บาทต่อห้องนะครับต่อคืนครับอีกอันนึงจะเป็นเรื่องของค่าเช่าแล้วค่าเช่าเนี่ยก็เกิดจากการเช่าอุปกรณ์มาทำกิจกรรมของเรานะครับเช่นพวกเช่ากล้องเช่าอุปกรณ์ถ่ายทำเครื่องเสียงสตูดิโอเนี่ยที่แรกเราบอกว่าเราไม่สามารถซื้อกล้องได้ไม่สามารถซื้อไมโครโฟนได้แต่ข้อนี้มันบอกว่าเราสามารถเช่าได้มาดูเช็คลิสต์ข้อที่3นะครับเช็คลิสต์ข้อที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีหักณที่จ่ายนะครับโดยสมมติว่าถ้าเราเกิดมีค่าใช้จ่ายที่เป็นนะครับค่าจ้างค่าเช่าหรือว่าค่าตอบแทนเนี่ยให้เราหักภาษีหน้าที่จ่ายโดยเวลาเราหักภาษีหน้าที่จ่ายอ่ะมันก็จะมี2 อย่างคือคนธรรมดากับนิติบุคคลถ้าเป็นนิติบุคคลเป็นห้างเป็นร้านเนี่ยแล้วเรามีการจ้างการเช่าเกิดขึ้นเนี่ยยอดจ้างยอดเช่า500บาทขึ้นไปเนี่ยก็ให้หักเขา 1% เลยแล้วพอหักเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รวมไว้แล้วก็เอาไปจ่ายสรรพากรทุกเดือนนะครับทุกสิ้นเดือนไม่เกินวันที่7ของเดือนถัดไปไหมก็ประมาณว่าสมมติว่าเรามีค่าจ้างวันนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องรวบรวมหลักฐานแล้วก็เอาไปส่งให้สรรพากรก่อนวันที่7ของเดือนหน้าถ้าไม่ส่งเนี่ยอาจจะมีค่าปรับนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่รายจ่ายตัวนั้นก็จะไม่สามารถนำมาเบิกในโครงการนี้ได้เช็คลิสต์ข้อที่4ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการทำการเงินมากกว่าครับเวลาออกบินก็ออกบินตามชื่อนี้เลยครับก็คือเป็นชื่อของสสส.เลยนะครับแล้วก็ในการจัดประชุมหรือการทำกิจกรรมที่มีพวกมีค่าอาหารว่างค่าเดินทางพวกนี้
ทุกครั้งเลยนะครับเราจะต้องมีเขาเรียกว่าการกรอกใบลงทะเบียนซึ่งใบลงทะเบียนเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีแจกให้ต่อไปจะเป็นเรื่องของการเป็นเหมือนกับแบบฟอร์มที่เหมือนกับเรากรอกลงไปว่าความก้าวหน้าของโครงกิจกรรมเราเนี้ยไปถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยครับก็จะมีเป็นระยะเดี๋ยวก็จะมีตัวนี้ก็จะมีแบบฟอร์มกรอกให้อีกทีเหมือนกันครับก็เลยมีที่เขียนเอกสารผิดเนี่ยเขาห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดนะครับวิธีแก้คือขีดค่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับแล้วก็เขียนอันใหม่ให้ชัดเจน4เช็คลิสต์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเหมือนกับว่าคอยตรวจว่าเราตกขาดตกอะไรไปบ้างถ้าเราทำตามครบตามนี้การทำบัญชีหรือการเงินกับสสหรือกับโครงการก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็เป็นเรื่องที่ง่ายสามารถเรียนรู้ได้ขอบคุณมากครับ